บุคคลไม่พึงห้ามใจตามอารมณ์ทั้งปวงใจที่สำรวมล่วงอารมณ์ร้ายและดีงามบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดมาคนพึงห้ามใจจากอารมณ์สามหรือดีนั้นทั้งปวงไปขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพโดยมีพ่อครูวันลบนามวงกลมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายทุกวันตั้งแต่เวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนในระบบ FM 96 MHz อีกสถานีหนึ่งก็คือสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านพระครูวิสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการแต่หัวหน้าสถานีออกอากาศเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นการนำเอาสารธรรมจากพระไตรปิฎกมาลอยฟ้าผ่านทางเว็บผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ทางไลน์และยูทูบหลวงพ่อครับเนื่องในโอกาสครบรอบวาระเกษียณอายุราชการ60 ปีในวันที่30 กันยายน2567ประจำปีเมื่อประมาณ2567ข้าพเจ้านายณัฐพลณัฐพรหมเสนลูกสิงแก้วอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอคำกล่าวขอคำมาดูเพิ่มเติมแต่ว่ามันกดไม่ไป อาจารย์รัฐพลจากมาขอคำกล่าวขอคำมาขอคำมาครูบาอาจารย์ครบอะไรนะ
ประจำปีงบประมาณอ๋อวาระเกษียณอายุครูบาอาจารย์ที่เกษียณอายุในปีนี้ในวันที่30กันยายนนี้ขอคำกล่าวขอขมานะ นี่กดมันกดไม่ไปมันกดไม่ไป ขออภัยอาจารย์ณัฐพลณัฐพลมาเสด มันกดไม่ไปบอกว่าดูเพิ่มเติมแต่มันกดไม่ไปไม่เป็นไรก็ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ขอคารวะขอขมาครูบาอาจารย์ที่เกษียณอายุในปีนี้แล้วก็ทุกๆคนที่ทุกๆท่านทุกๆคนที่ผ่านมาทุกๆปีด้วยนะปีละครั้งปีละหนึ่งครั้งขอขมาลาโทษอโหสิกรรมแล้วก็ขออำนวยไว้พรให้อาจารย์ที่เกษียณในปีนี้และทุกๆท่านที่ผ่านมาให้มีความสุขมีความเจริญมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ตันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญนะเรียบร้อยแล้วนะ ก่อนนี้เป็นท่านแรกอาจารย์ณัฐพลมาเสนลึกสิงแก้ว โมทนานะโมทนาตอนนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยวันนี้ก็ขึ้นอีกสูตรใหม่ละเมื่อวานที่จบไปก็เป็นสูตรชดาสูตรว่าโดยความยุ่งเหมือนกับผมที่เกล้าอยู่บนหัวของฤาษีของฤาษีทั้งหลายบางคนก็ไม่เกล้าด้วยนะปล่อยยาวลงมาโอ้ยาวลงไปถึงข้างหลังลงไปถึงเท้าก็มีเรียกว่าชดาวันนี้เป็นสูตรที่4มโนนิวารณสูตรว่าด้วยการห้ามใจเหมือนกับที่ปานาธรรมาสไว้เมื่อกี้นี้บอกว่าบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดคนพึงห้ามใจจากอารมณ์3หรือดีนั้นทั้งปวงไปรวมทั้งบาปรวมทั้งบุญด้วยต้องหักห้ามจิตใจไม่ให้มีบาปให้พ้นจากบาปไปนั้นว่าโดยการห้ามใจนี่ก็อยู่ในเทวตาสังยุตนะเทวตาสังยุตแล้วก็สติวักนะวักที่ว่าด้วยหอกในสคาตวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15นะเล่มที่15วันนี้อยู่ในหน้าที่27เมื่อวานนี้25 26 เมื่อวานนี้25 26วันนี้27เริ่มเนี่ยคงจะไปจบที่28ก็เทวดาเหมือนเดิมมากล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่วัดเชตวันมหาวิหารก็ทำให้บริเวณวัดสว่างรุ่งเรืองด้วยรัศมีของเทวดาเหมือนเดิมนะเวลาเทวดามาก็มีแสงรุ่งเรืองก็กล่าวเทวดาก็กล่าวคาถา
ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลห้ามใจจากอารมณ์ใดๆได้ทุกเพราะอารมณ์นั้นๆย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ย่อมพ้นจากทุกเพราะอารมณ์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าบุคคลไม่พึงห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงไม่พึงห้ามใจที่ถึงความสำรวมบาปเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดๆพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆอันนี้ก็คือใจความสั้นๆในมโนนิวารณสูตรสูตรที่ว่าด้วยการห้ามใจแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงเทวดาว่าพึงห้ามใจจากอารมณ์ใดใดห้ามจากอารมณ์นั้นๆย่อมทุกย่อมไม่มาถึงเขาทุกย่อมไม่มาถึงเขาเขาห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงได้ก็คือว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงห้ามให้อารมณ์ห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงเพราะว่าอารมณ์ทั้งปวงนั้นมันไม่ได้เป็นอารมณ์ที่ชั่วอย่างเดียวมันเป็นอารมณ์ดีก็มีนะมันเป็นอารมณ์ดีก็มีแต่ให้ห้ามใจจากอารมณ์ที่ไม่ดีคือบาปอารมณ์ที่เป็นบาปอารมณ์ที่ชั่วเกิดขึ้นกับใจก็พึงห้ามจากอารมณ์ที่ชั่วนั้นจากอารมณ์ที่ไม่ดีนั้นแต่ถ้าอารมณ์ใดมันดีอารมณ์นั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องไปห้ามนั่นก็แสดงว่าที่เทวดาพูดเนี่ยผิดเทวดาพูดเนี่ยผิดคือเทวดาพูดว่าต้องไปห้ามห้ามใจจากอารมณ์ทั้งปวงทุกย่อมไม่มาถึงเขาทุกย่อมไม่มาถึงเขาแต่ถ้าไปห้ามใจที่เป็นบุญใจดีทุกก็จะมาใช่ทางนั้นนะสุขก็จะไม่มาไปห้ามเพราะไปห้ามใจที่ดีห้ามใจที่เป็นสุขเสียแล้วเพราะว่าใจเนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าความสุขมันจะเกิดจากใจขณะเดียวกันความทุกข์ก็จะเกิดจากใจเหมือนกันถ้าใจไม่ดีเหมือนกับคาถาแรกๆคาถาแรกๆที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยานะทีนี้มันจะมีว่ามนัสสาเจปทุเถนะคือใจดีมนัสสาเจปสันเนนะใจดีแต่ถ้ามนัสสาเจปทุเถนะนั่นใจร้ายใจถูกปทุสร้ายแต่ว่าใจถูกกับความเลื่อมใสปสันเนนะความเชื่อความเลื่อมใสก็คือมนัสสาเจจากใจโดยใจก็คือใจดีนั่นเองอันนั้นอารมณ์ที่เกิดอารมณ์ใดที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามทางใจก็ตามถ้าเป็นอารมณ์ดีก็ไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีต้องห้ามจากอารมณ์นั้นห้ามจากอารมณ์นั้นเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความไม่ดีทำให้เกิดความชั่วตาเห็นอารมณ์ที่ไม่ดีใจก็ไม่ชอบใจก็ไม่ชอบถ้าได้ยินเสียงที่ไม่ดีไม่สนอเพราะหูใจก็ไม่ชอบเหมือนกันนั้นถ้าจะห้ามใจก็ต้องห้ามใจจาก
อารมณ์ที่ไม่ดีนั้นอารมณ์เกิดทางจมูกกลิ่นมากระทบก็ต้องห้ามกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นที่ชั่วกลิ่นที่ไม่ดีกลิ่นที่เลวทรามกลิ่นเหม็นนั่นต้องห้ามใจไม่ให้ไปโกรธไม่ให้ไปเคืองถ้ามันเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีจิตที่ไม่ดีจิตน่ะดีอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามากระทบจิตก็จะเข้าไปยึดถือเข้าไปไม่พอใจไปไม่พอใจก็จะเกิดเป็นทุกข์ดังนั้นจึงต้องห้ามจิตไม่ให้เข้าไปประทุษร้ายไม่ให้ไปเขาทำความไม่พอใจไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดนะแล้วก็ไม่ให้หลงไม่ให้หลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินไปอันนี้ต้องห้ามใจอย่างนี้ต้องห้ามใจเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้ลุ่มหลงมัวเมาทำให้เกิดความทุกข์นี่ก็เป็นสูตรง่ายๆสั้นๆในสติวัตรในสติวัตรแล้วก็ชื่อสูตรคือนิวารณสูตรมโนนิวารณสูตรคือการห้ามใจแต่ต้องห้ามเนี่ยใจที่ไม่ดีคอยห้ามแต่ถ้ามันดีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอารมณ์ที่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปห้ามเพราะว่ามันจะไม่เป็นทุกข์เป็นโทษจะไม่โกรธไม่เคืองแล้วก็ไม่ไปลุ่มหลงมัวเมาไม่ไปลุ่มหลงมัวเมาแต่ตรงนี้จะต้องห้ามหน่อยแต่สมมติว่ามันดีเกินไปมันชอบใจเกินไปเพลิดไปเพลินอยู่อันนี้ก็ต้องห้ามหน่อยเหมือนในที่ป่านหน้าไว้นี้บาปเกิดขึ้นบาปเกิดจากอารมณ์ใดมาคนพึงห้ามใจจากอารมณ์สามหรือดีนั้นทั้งปวงไปห้ามใจจากอารมณ์ที่ไม่ดีส่วนอารมณ์ที่ดีนั้นก็ไม่ให้หลงไม่ให้เป็นหลงไหลจนเกินไปจะเข้าข่ายโมหะในราคะโทสะโมหะถ้าเป็นราคะถ้าเป็นกามก็จะเข้าไปแล้วยึดมั่นยึดถือก็ทำให้เกิดเป็นความทุกข์ได้ส่วนความหลงในสิ่งที่ไม่รู้ก็จะทำให้เกิดความทุกข์ได้อันนี้ก็ต้องห้ามใจไว้อันนี้เป็นจบไป1สูตรเอาเดี๋ยวเอามาไว้สาธุลุงมาฉันปลาร้าตายน้ำท่วมเจียงไฮบอกครับโอ้โหสาธุโมทนาทำปลาร้าเดี๋ยวส่งมาบ้างก็ดีภาพกระตุกครับอ๋อภาพกระตุกมันเดี๋ยว Wi-Fi อินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยเสถียรนะมันไม่เสถียรมันก็เลยกระตุกเป็นบางครั้งนะอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรนี่เปิดดูเพิ่มเติมของอาจารย์ณัฐพล เขียนมาเกี่ยวกับคำขอขมากล่าวคำกล่าวขอขมาเนี่ยดูเพิ่มเติมยังดูไม่ได้นะเนี่ยมันกระตุกเป็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องใส่แลนต้องใส่แลนก่อนใส่สายแลนลองดูเผื่อว่ามันจะ
ใส่สายแลนดูเพื่อมันจะดีขึ้นเอานะสูตรที่4มโนนิวรณสูตรจบไปก็สรุปว่าพึงห้ามไม่ได้ห้ามจากอารมณ์ทั้งปวงแต่ห้ามจากอารมณ์บาปอารมณ์ที่ไม่ดีห้ามจากอารมณ์บาปอารมณ์ที่ไม่ดีสำรวมไม่ห้ามจากสำรวมหมายถึงว่าไม่พึงห้ามใจจากธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงความสำรวมเช่นทานศีลเป็นต้นการให้ทานการรักษาศีลอารมณ์แบบนี้เป็นอารมณ์ที่ไม่ให้ห้ามเพราะว่ามันจะเกิดการสำรวมขึ้นโอ้น้ำท่วมเชียงไฮเนาะโอ้ปลาตายเยอะเราทำปลาร้าเดี๋ยวโอ้จะไม่มีโอกาสได้ไปวันนี้ก็ไปซื้อตั๋วรถไฟจะเข้ากรุงเทพเดี๋ยวจะได้ไปอินเดียคุณโยมภักดีอวดสุขวันที่24นี่ตุลุงจะไปอินเดียเด้อเนื่องจากว่าต้องไปขอวีซ่าไปทำวีซ่าประเทศเอสโตเนียซึ่งมีสถานทูตอยู่ที่ประเทศอินเดียในประเทศไทยมีแต่กงสุลอยู่ที่กรุงเทพแต่กงสุลไม่รับทำวีซ่ายาววีซ่าอยู่ยาว1ปีนี่ไม่รับทำแต่ท่องเที่ยว7วัน15วัน1เดือน3เดือนอย่างนี้จะทำวีซ่าอยู่ยาว1ปีเราก็ให้ไปที่สถานทูตสถานทูตของเอสโตเนียนี่อยู่ที่ประเทศอินเดียดังนั้นวันที่24นี้จะเดินทางไปวันนี้ก็ไปซื้อตั๋วรถไฟมาละไปซื้อตั๋วรถไฟมาตอนนี้ก็กำลังรอวีซ่าของอินเดียอยู่ถ้าทำวีซ่าของอินเดียเสร็จแล้วก็จะได้เนี่ยภายในวันที่24เนี่ย21 22เขาบอกว่า5วันนะแต่แล้วก็จะได้ไปอินเดียไปทำวีซ่าที่ประเทศอินเดียวีซ่าของเอสโตเนียนะเพราะว่ามีสถานทูตอยู่ที่นั่นในประเทศไทยไม่มีสถานทูตมีแต่กงสุลที่กรุงเทพโอ้เสียดายไม่ได้ไปกินไม่ได้ไปฉันปลาละปลาร้าที่ตายน้ำท่วมโอ้โมทนาโมทนาโยมภักดีอวดสุขเนอะไม่มีโอกาสละไม่ทันละไปไม่ทันละเมื่อวันก่อนก็ทางวัดก็ไปกันหลายคนแต่ว่าไม่ได้ไปด้วยคือไปแจกของเอาของไปแจกแล้วมันตอนท่วมใหม่ๆเมื่อวันซืนนี้ก็เราก็ไปกันอีกชุดหนึ่งไปกันอีกชุดหนึ่งก็ไม่ได้ไปมัวทำวิ่งเต้นทำวีซ่าอยู่ทำวีซ่าแล้วทีนี้ก็มาเข้าอีกสูตรหนึ่งสูตรที่5เข้าสูตรที่5สูตรที่5นี้ก็คือเดี๋ยวก่อนอรหันตสูตรนะอรหันตสูตรอรหันตสูตรสูตรที่5ในสติวรรคในวรรคเดียวกันในสติวรรคภาพยังกระตุกอยู่หรือเปล่านะ
ว่าด้วยอรหันต์นะว่าด้วยความเป็นอรหันต์พระอรหันต์ที่เราพูดกันมานานว่าเป็นที่รู้กันมานานแต่รายละเอียดเนี่ยบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็มีแต่ถ้าเรื่องของการละกิเลสตัณหาสังโยชน์อันนี้รู้อยู่กิเลสตัณหาสังโยชน์สิบประการในที่นี้เทวดาก็มากล่าวในสำนักของพระผู้มีพระภาควัดเชตวันภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างเรากล่าวดังนี้บ้างคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างอันนี้คือเทวดากล่าวในที่นี้พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหมือนน่าเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายอันนี้ดูอยู่ร่างกายอยู่ในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวดังนี้บ้างคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมุติที่เขาพูดกันเทวดานั้นทูลถามว่าภิกษุใดเป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จแล้วสิ้นอาสวะแล้วเหลือแต่ร่างกายในชาติสุดท้ายภิกษุนั้นยังติดมานะอยู่หรือหนอมานะคือความถือตัวยังติดอยู่หรือหนอจึงกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างเรากล่าวดังนี้บ้างหรือกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างที่ยังพูดอยู่เทวดาสงสัยเทวดาสงสัยว่าโอ้ที่ยังพูดอยู่ว่าเราตัวเราของเราเนี่ยความจริงมันไม่มีแล้วไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีการถือตัวไม่มีการยึดถือหรือยึดมั่นแต่ถ้าหากพูดว่าเราพูดหรือกล่าวว่าคนมีคนพูดกับเราเนี่ยเราพูดเรากล่าวเนี่ยก็แสดงว่ายังมีความถือตัวอยู่ใช่ไหมเทวดาถามพระพุทธองค์ตรัสว่ากิเลสเครื่องผูกทั้งหลายไม่มีแก่ภิกษุผู้มาละมานะได้แล้วมานะและกิเลสเครื่องผูกทั้งปวงอันภิกษุนั้นกำจัดได้แล้วภิกษุผู้มีปัญญาดีล่วงพ้นความถือตัวได้แล้วภิกษุนั้นกล่าวว่าเราพูดดังนี้บ้างกล่าวว่าคนทั้งหลายพูดกับเราดังนี้บ้างภิกษุนั้นเป็นผู้ฉลาดทราบคำพูดที่รู้กันในโลกเธอกล่าวตามสมมุติที่เขาพูดกันกล่าวตามที่เขาสมมุติคือความจริงเนี่ยนะมันมีอยู่สองอย่างความจริงโดยปรมัตถ์และความจริงโดยสมมุติความจริงโดยสมมุตินี่ยังไงก็สมมุติว่าเรากล่าวว่าเนี่ยในตัวเราอย่างเงี้ยเพราะคำว่ามันเป็นการสมมุติขึ้นมาให้เป็นที่รู้กันว่าอันนี้นะเป็นตัวนะอันนี้เป็นแข้งเป็นขาเป็นแขนเนี่ยอันนี้ชื่อนั้นชื่อนี้เป็นการสมมุติกันให้รู้เท่านั้นเองความจริงแล้วมันไม่เป็นการไม่เป็นตัวเป็นตนนายดำนายแดงนายขาวที่สมมุติกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพียงที่สิ่งที่สมมุติอันนี้เป็นความจริงอยู่แต่ความจริงโดยสมมุติแต่ความจริงโดยปรมัตถ์
เป็นความจริงโดยที่จะไม่ต้องสมมุติความจริงโดยปรมัตถ์เป็นยังไงความจริงโดยปรมัตถ์เช่นว่าร่างกายเนี่ยตัวของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราจะไปหักห้ามไม่ได้ไม่อยู่ในการควบคุมดูแลของเราและนี่เป็นความจริงเรียกว่าเป็นความจริงโดยปรมัตถ์ความแก่เกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่เราจะไม่ห้ามมันว่าไม่ให้แก่นะไม่ได้นะอันนี้คือความจริงโดยปรมัตถ์มันตายคุณพ่อตายคุณแม่ตายคนนั้นคนนี้ตายลูกตายเราจะไปห้ามบอกว่าอย่าตายนะอย่างเงี้ยมันไม่ได้อันนี้เป็นความจริงโดยปรมัตถ์นะเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุรู้ว่านี่เขาสมมุติกันมาเท่านั้นนะว่าตัวเราเนี่ยของเราเนี่ยตัวฉันของฉันเราพูดคนอื่นพูดกับเรานี่นะมันเป็นการสมมุติเท่านั้นเองสมมุติให้รู้ว่าให้ชาวโลกรู้กันถ้าไม่สมมุติก็มันก็ไม่รู้กันว่านี่คนนี้ชื่ออะไรก็ต้องสมมุติชื่อกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นที่ว่าที่เทวดากล่าวว่าโอ้ยังมีมานะอยู่หรือหนอเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าไม่มีมานะที่เขากล่าวอย่างนั้นเป็นการกล่าวเพื่อให้เป็นที่รู้กันในโลกเป็นการสมมุติกันขึ้นมาในโลกเท่านั้นเองความจริงแล้วมันไม่เป็นตามนั้นไม่เป็นจริงตามนั้นแข้งขาแขนอย่างเงี้ยหัวหูตาตัวลำตัวต่อไปอีกไม่นานมันก็จะแตกสลายมันก็จะแตกสลายเป็นสิ่งอื่นดินเปื้อนก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟไปก็ย่อมจะแยกแตกสลายไปถ้าภิกษุฉลาดอย่างนี้ละมานะได้อย่างนี้คือกำจัดเป็นผู้ที่มีปัญญาล่วงพ้นการถือตัวไม่ถือตัวไม่ถือตนไม่ถือว่าไอ้ที่ว่าเราพูดที่เทวดาว่ามีมานะอยู่หรือหนอเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่าละมานะได้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์คือละมานะข้อที่8ในอุทธัมภาคิยสังโยชน์ในอุทธัมภาคิยสังโยชน์ทั้งข้อที่8มานะ9อย่างไม่มีแล้วละได้แล้วแต่ทำไมจึงพูดว่าเราว่าของเราว่าคนนั้นพูดกับเราก็เพราะว่าเป็นการสมมุติกันขึ้นมาให้เป็นที่รู้กันในโลกการเดินการเหินการไปโน่นมานี่มันเป็นการสมมุติทั้งนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่สมมุติเนี่ยมันเป็นจริงโดยสมมุติมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอย่างคำว่าทุกข์ภาษาบาลีว่าทุกขะทุกขะทุกขังทุกโขตามปัจจัยที่ไปแจกแต่เวลามาเป็นภาษาไทยยมภักดีบอกว่าไปอินเดียแวะไปแอวหาท่านอรุณที่วัดลัทธิวันเนกครับวัดลัทธิวันไฟไม่ดีมันขึ้นคอยมันลงคอยมันคงอินตะครับมันเลยช้าเดี๋ยวยังไม่เข้าใจWi-Fi Wi-Fi ไม่ดีถูกต้องWi-Fi ไม่ดีเมื่อกี้นี้ต่อสายแลนเข้าไปแล้ว Wi-Fi มันยังกระตุกมันยังไม่ค่อยดีนะมันขึ้นลงนะ
ไม่คงที่ไม่มั่นคงไม่เสถียรนั่นก็เรียกว่ามันไวไฟไม่เสถียรไม่เสถียรไม่มั่นคงท่านอรุณโอบอกอรุณวัดลัทธิวันวัดลัทธิวันนี้ยังไม่เคยไปไม่รู้อยู่ตรงไหนถ้าอยู่ทางพุทธคยาทางสังเวชนียสถานนี้ก็คงไม่ได้ไปเพราะว่าอันนี้จะไปที่เดลลีไปที่เมืองหลวงวัดลัทธิวันนี้น่าจะอยู่ที่แถวราชคฤห์นะแถวพุทธคยาแถวทางราชคฤห์นาลันทาทางนี้คราวนี้จะไม่ได้ไปสี่สังเวชจะไม่ได้ไปที่ราชคฤห์ไม่ได้ไปพุทธคยาพาราณสีลุมพินีเจตวันสาวัตถีกุสินาราอะไรนี้ไม่ได้ไปก็จะไปที่เดียวนิวเดลีอย่างเดียวไปที่สถานทูตเอสโตเนียอย่างเดียวแล้วก็จะอยู่ประมาณต้องอยู่รอวีซ่าประมาณ2อาทิตย์แล้วก็จะเดินทางต่อไปประเทศเอสโตเนียในเดือนตุลาคมในวันที่จองตั๋วไว้วันที่14ตุลาคมก็ต้องไปรออยู่ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆที่กรุงนิวเดลีรอวีซ่าเอาละทีนี้ก็มาสู่เนื้อหาสาระต่อในเรื่องของความเป็นพระอรหันต์หัวใจสำคัญของพระอรหันต์นี่ก็คือเป็นข้อที่หนึ่งเลยสักกายทิฏฐิในสังโยชน์สิบประการข้อที่หนึ่งคือไม่ถือว่าเป็นตัวเป็นตนในที่นี้ที่เทวดากล่าวว่าเราพูดคนนั้นพูดกับเราอย่างเงี้ยคือยังมีเรามีเขาอยู่เทวดาสงสัยว่ายังมีมานะอยู่หรือเนาะเนี่ยมานะการถือตัวที่ว่าไม่มีก็เพราะว่าการพูดว่าเราว่าเขาเป็นการพูดตามสมมุติของชาวโลกเท่านั้นใจจริงไม่ได้ถือตัวถือตนไม่ได้ถือว่าเป็นเราเป็นเขาเพราะว่ามันเป็นอนัตตาไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอหังการไม่มีมะมังการไม่มีอหังการก็ถือว่าเป็นเรามะมังการก็เป็นของเราวันนั้นพูดกับเรานี่ก็ถือว่าอย่างให้รู้กันว่านี่เรานะนี่เขานะตามสมมุติตามภาษาตามไวยากรณ์เกิดขึ้นมาสังเกตได้ว่าจะไม่เหมือนกันอย่างช้างกับมดเมื่อมีคำอธิบายว่าเหมือนช้างกับมดเนี่ยแล้วแต่ว่าคนสมมุติกันขึ้นมาถ้าสมมุติว่าตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนี่ถ้ามีคนแรกสมมุติว่ามดนี่นะแต่ตัวเล็กๆเป็นหมื่นเป็นพันที่วิ่งจุนจันเห็นไหมเอาเน้นน้อยสังเหลือกราบสาธุสาธุครับโอ้สาธุสาธุวัดป่าแดงวัดป่าแดงมหาวิหารขอบคุณมากมันอยู่ที่การสมมุติให้รู้กันถ้าสมมุติตัวเล็กๆว่าช้างอย่างนี้เนี่ยคนทีหลังคนมาทีหลังหรือเราทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้กันว่าไอ้ตัวเล็กๆนี่คือช้างส่วนตัวใหญ่ๆมีงวงมีงาขาเท่ากับต้นเสาเนี่ยนะใหญ่ตัวสูงเนี่ยถ้าคนแรกนะสมมุติมันว่ามดเนี่ยนะคนก็จะต้องเรียกมันว่าโอ้เนี่ยมดนะแต่ไปสมมุติตัวเล็กๆว่ามดตัวใหญ่ๆสมมุติชื่อว่าช้างคนก็จึงเป็นที่รู้กันว่าเห็นตัวใหญ่ๆมาก็คือช้างอันนี้ภาษาไทยนะแต่ถ้าไปภาษาอื่นถ้ามันเป็นปรมัตถ์นะมันก็จะต้องสมมุติ
หรือเรียกว่าเป็นอย่างเดียวกันไปภาษาอังกฤษยกตัวอย่างไปภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษว่า elephant เป็น elephant อีกแล้วไปเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษถ้าภาษาบาลีว่าขยาอีกแล้วขชะนะขชะแปลว่าช้างขชะแปลว่าช้างอย่างเมืองขยาอย่างเงี้ยเนี่ยขยาเนี่ยแปลว่าเป็นมาจากขชะเขาออกเสียงชะเป็นยาแล้วก็เป็นเมืองขยาศีรษะภูเขาที่มันมีหัวเหมือนกับช้างเพราะนั้นช้างเป็นภาษาไทยไปอินเดียหรือภาษาบาลีก็ไม่เรียกว่าช้างเพราะอะไรเพราะเขาสมมุติมันว่าขยาภาษาบาลีเป็นขยาแปลว่าช้างไปภาษาอังกฤษว่า elephant ถ้าไปภาษาอื่นๆก็สมมุติแล้วแต่สมมุติต่อไปอย่างสมมุติภาษานั้นว่านั้นสมมุติภาษานี้ว่านี้ไอ้มดไอ้มดในภาษาอังกฤษก็เป็น ant อย่างเงี้ยภาษาอังกฤษว่าเป็น ant มันอยู่ที่การสมมุติคนแรกที่สมมุติชื่อขึ้นมาอย่างที่เราเคยเล่ากันบ่อยๆอย่างเรื่องของลำไยเนี่ยเรื่องของลำไยเรื่องของมังคุดมะม่วงที่มันแล้วแต่ว่าใครสมมุติกันขึ้นมาถ้าสมมุติตามภาษาไหนก็จะเป็นภาษานั้นนี่นะโทรศัพท์เข้ามาเจริญพรคุณเจริญพรตอนยาตัวนิ่มเสียแล้วนะครับอะไรเสียยาตัวนิ่มยาตัวนิ่มปูนิ่มครับเสียแล้วยมปูนิ่มเสียเมื่อไหร่เสียเมื่อตอนกลางวันนะเที่ยง42นาทีอ๋อวันนี้โอ้ขอจะหลวงพ่อวัดดอนหลวงพ่อครับวัชชาครับหลวงพ่อครับครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับขอแสดงความไว้อะไรเสียใจด้วยนะครับก็พวกเราก็ดูแลอยู่แล้วก็แกก็มาเสียตอนเที่ยงประมาณเนี้ยโอ้ครับผมครับผมตอนไปล้อเขาก็มาอาจารย์ดรไพล้อมาหรือเปล่ามาตอนเสียนะมาอ๋อครับครับพอจะปูเสียได้ประมาณสัก10นาทีก็มาแล้วดรไพล้อก็มาอ๋อครับครับเสียดายผมจะไปวันที่23ครับหลวงพ่อครับเข้ากรุงเทพแล้วก็กำหนดกันเมื่อไหร่ครับกำหนดเอาทำชาปนกิจเมื่อไหร่ครับวันอาทิตย์ที่2โอ้ที่22ตอนนี้ศพอยู่ที่วัดบุพารามวัดไม่ใช่อยู่ที่วัดโพธิ์นิมิตเนี่ยครับอ๋อโพธิ์นิมิตที่ศรีประจันนุ่นโอ้ที่สีประจันบ้านแกครับครับผมกำลังซื้อตั๋วรถไฟเมื่อกี้วันนี้ผมซื้อตั๋วรถไฟเรียบร้อยแล้วว่าจะไปวันที่23ครับครับมา22เลยฮะมา22เลยเอา2โอ้ครับครับเดี๋ยวลองดูตอนนี้กำลังรอมันมียังมีปัญหาเรื่องวีซ่าอยู่ครับหลวงพ่อครับรอวีซ่าของอินเดียครับครับถ้ามันได้วีซ่าผมได้วีซ่าก่อนผมจะไปครับหลวงพ่อครับ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 บอกให้ทราบหน่อยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับครับตอนนี้ผมกำลังทำวีซ่าจะไปครับครับขอบคุณมากครับหลวงพ่อครับครับ
ครับสวัสดีครับ ต้องขออภัยท่านขออภัยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพอดีคุณโยมคุณโยมปูที่สุพรรณบุรีก็ได้ทราบว่าถึงแก่กรรมวันนี้ตอนกลางวันนี้เองเอาละครับตอนนี้ก็มาเข้ามาพูดกำลังคุยกันลืมไปแล้วเรื่องอะไรคุยกันเรื่องอะไรลืมไปแล้วเมื่อกี้นี้อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ เรื่องอรหันต์เรื่องอรหันต์เรื่องความเป็นพระอรหันต์เรื่องความเป็นพระอรหันต์การสมมุติคนที่รู้เรื่องสมมุติและปรมัตถ์ความจริงโดยสมมุติความจริงโดยปรมัตถ์ก็จะไม่มีมานะไม่ถือไม่มีความถือตัวมีมานะมีเครื่องผูกในที่นี้บอกว่ากิเลสคือเครื่องผูกก็คือสังโยชน์นั่นเองสังโยชน์ได้แก่ตั้งแต่สักกายทิฏฐิแล้วก็มานะคือมานะ9ข้อที่8ในเครื่องผูกสัตว์ให้ติดอยู่ในสังสารวัฏนี้หรือเรียกถือหรือที่เรียกว่าสังโยชน์ก็จะไม่มีปัญหาก็เรียกว่ามานะไม่มีเรียกว่ามานะไม่มีเมื่อทราบอย่างนี้กล่าวว่าคนเราพูดหรือว่าคนนั้นพูดกับเราเนี่ยก็ไม่ติดอยู่ในคำพูดนั้นเพราะมันเป็นเพียงสมมุติตัวเราก็เป็นเพียงสมมุติขึ้นมาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้แล้วแต่ว่าเราจะสมมุติให้เป็นที่รู้กันในโลกนี้เท่านั้นแต่ความจริงหรือสัจจะหรือปรมัตถ์นะสัจจะโดยปรมัตถ์เนี่ยมันไม่เป็นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราพูดว่าเราก็จริงแต่ว่าเป็นเพียงให้รู้ว่าเราเป็นคนพูดคนนั้นรู้ว่าคนนี้พูดนะให้รู้ว่าคนนั้นพูดคนนี้พูดให้รู้ว่าคนนั้นชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรสิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งนั้นเป็นรถนะสิ่งนั้นเป็นช้างสิ่งนั้นเป็นม้าสิ่งนั้นเป็นวัวสิ่งนั้นเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่นี่เป็นบ้านเป็นเรือนนี่เป็นเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการสมมุติกันขึ้นมาอันนี้ต้องไปดูปัญหามิลินทปัญหาพญามิลินกับพระนาคเกษนสนทนากันจึงจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะในเรื่องของการสมมุติอย่างพนาคเสนถามพญามิลินพญามิลินมายังไงโอ้เนี่ยนั่งรถมาเหมือนกันมีไหนรถเนี่ยรถราชรถนี่ไงเนี่ยเนี่ยรถนั่งมาเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตรงไหนเป็นรถไปถามดูมาชี้ตรงนี้ตรงนี้ก็มันก็เป็นแอกเป็นงอนเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นดุมเป็นล้อมันเป็นดุมมันแล้วรถอยู่ตรงไหนอะไรนะก็ทั้งหมดนี่แหละว่าไงทั้งหมดนี่แหละคือรถมันเป็นรถได้ไงอันนี้ก็เป็นล้อมันนะอันนี้ก็เป็นล้ออันนี้เขาเป็นดุมเป็นนั่นเป็นนี่อย่างคนเราเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ก็เป็นมือตรงนี้ก็เป็นแขนตรงนี้เป็นหัวเป็นตาทำไมไม่เรียกว่าทำไมว่าชี้ไปตรงนี้ทำไมว่าไม่ว่าคนน่ะคนเพราะคำว่าคนนี่มันการสมมุติขึ้นมามันเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความจริงมันไม่เป็นปรมัตถ์นะ
เรื่องนี้รถก็เหมือนกันอันนี้สมมุติว่านี่เป็นรถเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสมมุติว่ามันเป็นรถเท่านั้นเองอันนี้แสดงว่ามันเป็นความจริงโดยสมมุตินะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีบ่วงเครื่องผูกไม่มีมานะเครื่องผูกคือมานะแต่เป็นผู้ที่มีปัญญาไม่ถือตัวรู้ว่าสิ่งที่พูดกันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นรองเท้าอย่างเงี้ยรองเท้าก็สมมุติว่าเออถ้าไม่ตั้งชื่อว่ารองเท้าเนี่ยเราจะบอกให้คนนั้นคนนี้ว่าไปเอารองเท้ามาเราก็จะพูดยังไงใช่ไหมจะพูดยังไงให้คนรู้ว่าอันนี้มันเป็นรองเท้าถ้าเราต้องการจะให้คนเอารองเท้าคนมาหนึ่งคู่เนี่ยเราก็ตั้งชื่อมันว่านั่นเขาเรียกว่ารองเท้านะพระธาตุได้บอกฝรั่งไปเอารองเท้ามันก็ไม่รู้อีกเหมือนกันก็ต้องบอกว่าไปเอามานั่นน่ะชูอะไรอย่างเงี้ยตามภาษาที่เขาสมมุติกันขึ้นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่รู้กันเข้าใจกันในโลกเนี่ยเวลาไปเจอกันเนี่ยก็ต้องรู้ภาษาเดียวกันสมมุติกันขึ้นมาแล้วว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันนี้เป็นอันนี้